รื่องของการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านหรือการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาบูชาเป็นของส่วนตัวนะคะอย่างถูกวิธีนะคะต้องบอกเลยหลากหลายคนนะคะก็มีนะคะศาสนานะคะมีความเชื่อมีความศรัทธาอยู่ในใจของคนเราอยู่แล้วแต่นะคะเมื่อพูดถึงนะคะวิธีการรับหลากหลายคนบางคนไปบูชาปู่พญานาคอ่ะเขาก็จะมีคาถาตอนที่เรารับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กับเราแต่หลากหลายคนลืมนะคะในการที่เรานั้นจะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวเราและให้ความคุ้มครองเราตลอดเวลานั่นก็คือการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้าเคหสถานอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะคอนโดหรือบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งการบอกกล่าวเทวดาผู้รักษาตัวของเรานั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่มากมายค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นองค์พระพุทธรูปต่างๆนะคะองค์พระเจ้าอยู่หัวทุกราชการหรือนะคะอาจจะเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมนะคะองค์พระสังกัจจายองค์พระศิวลีองค์เจ้าพ่อกวนอูนางกวักนะคะหรือจะเป็นกุมารทองครุฑพระพิฆเนศนะคะพระแม่อุมานะคะพระพรหมนะคะหรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในนะคะเขาเรียกว่าความเชื่ออื่นๆหรือศาสนาอื่นๆอาจารย์ขออนุญาตนะคะแบ่งเป็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานะคะพกติดตัวก่อนนะคะถ้าเรานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มานะคะแล้วเราต้องการพกติดตัวนะคะตลอดเวลาเราต้องทำนะคะขั้นตอนเพิ่มเติมจากการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเพราะว่าเราพกติดตัวเราก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะดังนั้นสมมุติว่านะคะอาจารย์เจนได้บูชานะคะหลวงพ่อโสธรมานะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรอยู่ในตลับนะคะอาจารย์เจนจะนำเข้าบ้านนะคะเราจะแบ่งเป็นกรณีแบบนี้นะคะเมื่อเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะให้เรากำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่มือซ้ายก่อนก้าวเข้าบ้านแยกเป็นว่าถ้าสมมุติว่าบ้านของเรามีศาลพระภูมินะคะใครไม่มีให้ข้ามขั้นตอนนี้นะถ้าเข้าไปในบ้านของเรามีศาลพระภูมินะคะหรือศาลนะคะเทพอะไรต่างๆนะคะเราจะจุดธูปก็ได้การนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านการจุดธูปต่อศาลพระภูมินะคะพระภูมินะคะหรือเจ้าที่นะคะถ้าเป็นพระภูมิให้จุดธูป16ดอกตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปนะคะแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อาศัยอยู่บ้านเลขที่นี้นะคะขอเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุ้มครองบ้านเลขที่นี้นะคะให้ข้าพเจ้านำนะคะหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะคะนำเข้าไปนะคะส่งพลังในบ้านหลังนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางด้วยเถิดนะคะถ้าเราเจอศาลพระภูมิศาลพระภูมินะคะก็ให้พูดดังนี้ถ้าศาลพระภูมิศาลพระภูมิเราไม่มีเรามีศาลตายายให้จุดธูป5ดอกแล้วก็พูดเช่นเดียวกันข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นะอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะจะเช่าอยู่หรือจะเป็นบ้านของเราเอ่ยนะคะบ้านเลขที่เข้าไปนะคะก็ขอนำอะไรเข้าไปนะคะขอให้เจ้าที่เจ้าทางหรือตายายเปิดทางนะคะให้การนำเข้าไปนะคะเพื่อคุ้มครองข้าพเจ้าจงบังเกิดผลถ้าไม่มีศาลตายายไม่มีศาลพระภูมินะคะแต่มีตีจูเอี้ยนะคะให้จุดธูป5ดอกแล้วก็พูดเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณไม่มีศาลพระพรหมศาลพระภูมิไม่มีศาลตายายไม่มีสติจูเอี้ยให้ขึ้นไปที่ห้องพระนะคะจุดธูป3ดอกค่ะแล้วก็เอ่ยวาจาเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณไม่มีห้องพระเรามีแค่นะคะเขาเรียกว่าพระวางอยู่ไม่มีจุดธูปนะคะอะไรเลยก็ให้นะคะเราเอ่ยกลางบ้านค่ะไม่ต้องจุดธูปอะไรทั้งนั้นเอ่ยเหมือนกันนะคะก็คือข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นเจ้าของบ้านหรือไม่เป็นเจ้าของบ้านให้เอ่ยบ้านเลขที่ไปขอนะคะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่าไปหลวงพ่อโสธรเข้ามานะคะในบ้านเลขที่นี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้เปิดทางให้ข้าพเจ้านำนะคะหลวงพ่อโสธรเข้ามานะคะบูชานะคะอันนี้ก็คือวิธีการเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ค่อยนะคะสวดนะคะตามบทที่เราได้มาสมมุติว่าบางคนเนี่ยได้นะคะอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาเราก็จะต้องสวดบทนะคะเขาเรียกว่าสรรเสริญเจ้าแม่กวนอิมเราก็สวดกันไปนะคะบางท่านหลวงพ่อโสธรเราก็ต้องตั้งนโม3จบนะคะแล้วก็สวดนะคะในเรื่องของบทนะคะเขาเรียกบูชาพระรัตนตรัยบทอะไรก็ว่ากันมานะคะ
แต่ถ้าท่านใดไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้เลยแล้วอยากจะทำนะคะแนะนำเลยไม่ต้องการขอเข้าบ้านใหม่นะคะอาจจะอยู่ห้องพระก็ได้และเราก็ไล่ไปเลยนะคะว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ก็ขอนะคะแล้วเราก็ไล่ไปเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีอะไรบ้างก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางนะคะเพื่อเป็นการนะคะเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้อยู่ถ้าบางคนไม่เคยทำแต่มีพระอยู่เต็มบ้านหรือมีพระอยู่เต็มกล่องก็อาจจะบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ก็ขอนะคะนะคะเปิดทางเนี่ยให้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในกล่องนี้อยู่ในห้องนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนที่เราพกติดตัวสมมุติอันนี้คือเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรที่อาจารย์จะต้องพกเหน็บติดตัวนะคะก่อนที่เรานะคะจะพกเหน็บติดตัวนะคะหลังจากที่เราไปขอเปิดทางที่บ้านเราต้องบอกก่อนข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นผู้ครอบครองเหรียญหลวงพ่อโสธรเหรียญนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพลังของหลวงพ่อโสธรที่สถิตอยู่ในเหรียญนี้มาคุ้มครองข้าพเจ้าทุกที่ที่ข้าพเจ้านำท่านไปนะคะอันนี้ก็ต้องพูดเพิ่มเติมนะคะดังนั้นใครที่บูชามาไม่ว่าจะเป็นตะกรุดนะคะนางกวัดครุฑนะคะพญานาคหรืออะไรก็ตามให้พูดแบบนี้นะคะแล้วพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะนะคะเขาเรียกว่าได้ปลดปล่อยแล้วก็จะคุ้มครองเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยอยากจะมอบสมมุติอันนี้คือหลวงปู่ทวดอาจารย์เจนอยากมอบหลวงปู่ทวดให้น้องชายอาจารย์นะคะวิธีการอาจารย์ส่งมอบไม่ใช่ยื่นให้อย่างเดียวอาจารย์ส่งมอบอาจารย์ก็ต้องบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นเจ้าของเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะข้าพเจ้าขอส่งมอบเหรียญหลวงปู่ทวดนี้ให้กับน้องชายข้าพเจ้าอันนี้ก็ว่ากันไปหรือถ้าอาจารย์จะเอาเหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยปล่อยให้เช่าบูชาอาจารย์ก็ต้องพูดเช่นเดียวกันนะคะว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นเจ้าของเหรียญหลวงปู่ทวดข้าพเจ้าขอส่งต่อนะคะให้นะคะบุคคลอื่นเนี่ยมาเช่าบูชาเหรียญหลวงปู่ทวดต่อจากข้าพเจ้านะคะต้องบอกเลยว่าการที่เราเนี่ยนะคะจะยักย้ายถ่ายเทการที่เราจะนำเข้ามานำออกไปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องที่เปลี่ยนมือกันได้ง่ายเหมือนเราเล่นไพ่ผัดไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งเราต้องให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะคะอยู่คุ้มครองเราและหลากหลายคนถามว่าอาจารย์กล่องใส่พระควรจะเป็นกล่องนะคะวัสดุอะไรบางคนบอกใส่สแตนเลสได้ไหมใส่เป็นเซรามิกได้ไหมใส่เป็นอะไรอาจารย์พูดได้เลยกล่องไม้ดีที่สุดนะคะดีที่สุดในการใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นใครที่อาจจะใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกล่องพลาสติกอยู่เปลี่ยนเป็นกล่องไม้นะคะแบบปิดทึบไม่ต้องมีกระจกไม่ต้องมีอะไรนะคะใส่ไปเพราะพลังไม้จะนะคะทำให้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไหลลื่นนะคะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอันนี้ฝากไว้แค่นี้เชื่อว่าหลากหลายคนคงจะได้รับความรู้ในเคล็ดลับนี้ใครยังไม่ได้ทำเริ่มต้นทำใหม่ได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามจริงๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการดีๆนะคะได้ทางสถานีไทยๆค่ะ True Vision ช่อง61และช่อง358นะคะก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขสัปดาห์ที่มีความสุขค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยๆ Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ